สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพโลอีกสามีแต่งงานจดทะเบียนซ้อนเมียหลวงไลฟ์แฉแหลกจากกรณีเฟซบุ๊กของหญิงรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพพร้อมไลฟ์กรณีของสามีเจ้าตัวที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแอบไปแต่งงานใหม่กับหญิงอื่นพร้อมทั้งมีการโทรศัพท์กลับมาขู่ฆ่าหากเจ้าตัวไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับสามีของตัวเองจึงออกมาขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์ร่ำไห้และเรียกร้องความเป็นธรรมนั้นนางอมรรัตน์อายุ43ปีภรรยาหลวงเปิดเผยว่าสามีของตนคือนายชาญอายุ43ปีตนและสามีคบหาดูใจกันตั้งแต่ช่วงปี2562หลังจากมาเจอกันที่งานบุญในหมู่บ้านใกล้เคียงแต่งงานกันวันที่18มกราคม2562จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายช่วงแรกสามีของตนเป็นคนนิสัยดีดูแลเอาใจใส่ตนอย่างดีมาโดยตลอดตนไม่ต้องทำงานหนักตนคอยอยู่ที่บ้านในจังหวัดชัยภูมิเพื่อดูแลแม่วัย80ปีที่ป่วยเป็นโรคชราแต่คบกันมาได้สักระยะหนึ่งสามีก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยระยะห่างเพราะสามีต้องไปทำงานที่จังหวัดชลบุรีแต่ก็ยังจะมีไปมาหาสู่กันบ้างเมื่อมีเวลาว่างตรงกันกระทั่งตนไปจับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงอื่นช่วงมกราคม2563เนื่องจากตนไปพบภาพในอินสตาแกรมของผู้หญิงรายนี้ขณะกำลังไปนั่งกินไอติมกับชายคนหนึ่งแต่ตนจำเสื้อที่ชายคนนั้นใส่ได้ว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันกับสามีของตนจึงมีการทักไปสอบถามแต่เจ้าตัวก็มีการปฏิเสธมาตลอดอ้างว่าเป็นแค่เพียงเพื่อนร่วมงานเท่านั้นหลังจากนั้นมาตนก็ระแคะระคายมาโดยตลอดว่าสามียังมีการติดต่อและไปมาหาสู่กับผู้หญิงรายนี้อยู่บ่อยครั้งกระทั่งมารู้ในภายหลังว่าวันที่19กุมภาพันธ์2564สามีและหญิงรายดังกล่าวได้ไปจัดพิธีแต่งงานกันใหญ่โตและมีการถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกตนตนจึงมีการทักไปหาสามีของตนแต่กลับได้รับคำตอบว่าให้ตนเลิกยุ่งกับเขาทั้งสองคนเสมือนจะทิ้งตนไปอยู่ด้วยกันโดยไม่รับผิดชอบทั้งที่ตนและสามีจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายตนจึงตัดสินใจออกมาไลฟ์เพื่อขอความเห็นใจและความเป็นธรรมให้กับเมียหลวงที่ถูกผัวแอบไปแต่งงานกับหญิงอื่นอย่างมีความสุขเสมือนเป็นเคสเตือนภัยให้กับคนในสังคมควรระวังซึ่งวันนี้ขณะที่ตนทำการไลฟ์อยู่นั้นสามีก็โทรศัพท์มาข่มขู่ให้เลิกทำการไลฟ์และลงรูปประจานขู่จะส่งผู้ใหญ่ที่เป็นทหารตำรวจมาจัดการฆ่าตนจึงเกิดความกลัวเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยต้องการอยากจะให้มีคนเข้ามายื่นมือช่วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับการกระทำของสามีตนอยากให้ทางสามีมารับผิดชอบค่าเลี้ยงดูของตนในฐานะที่เป็นเมียหลวงเนื่องจากตนเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องดูแลแม่ที่สูงอายุที่อยู่บ้านซึ่งหากเป็นไปได้ตนก็อยากให้ทางสามีกลับมาพูดคุยว่าจะเอาอย่างไรไม่ใช่หนีหายแล้วโทรศัพท์มาข่มขู่แบบนี้ส่วนหญิงที่แต่งงานกับสามีของตนอยากถามว่าทำแบบนี้ทำไมทั้งที่รู้ว่าสามีของตนแต่งงานแล้วแต่กลับมาแย่งสามีของตนไปทำไมไม่เห็นใจคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันว่าจะรู้สึกยังไงนางบุญอายุ65ปียายของเมียหลวงเปิดเผยว่าส่วนตัวหลังรู้ข่าวว่าสามีของหลานสาวแอบไปแต่งงานใหม่กับผู้หญิงอื่นก็รู้สึกเสียใจเพราะตนเองก็มีความสนิทสนมกับทางครอบครัวของสามีหลานสาวอีกทั้งวันแต่งงานหรืองานมั่นทางสามีของหลานสาวเองก็ได้มีการเข้ามาสู่ขอผ่านตนทำให้ตนไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็อยากจะให้ทางสามีของหลานสาวกลับมาเคลียร์ปัญหาให้รู้เรื่องว่าจะไปต่อหรือจะทำการหย่าแต่ส่วนตัวแล้วความรู้สึกของตนก็ไม่อยากให้ทั้งคู่กลับมาคบกันอีกเพราะสงสารหลานที่ต้องร้องไห้อีกทั้งหลานออกมาไลฟ์ร้องผ่านโซเชียลมีเดียก็รู้สึกยิ่งทำให้สลดใจกลัวว่าหลานจะคิดสั้นในวันนี้ตนเลยต้องมานอนอยู่เป็นเพื่อนหลังจากที่หลานสาวทำการไลฟ์สามีของหลานสาวก็ได้มีการโทรมาขู่จะส่งคนมาทำร้ายอีกทั้งทางเมียคนที่สองก็เคยพูดไว้ว่าหากทางครอบครัวพาหลานสาวไปพบสามีของหลานที่จังหวัดชลบุรีก็จะขู่ฆ่าและส่งคนมาจับหลานสาวไปนั่งยางตนก็รู้สึกเป็นห่วงและอยากให้เรื่องดังกล่าวจบลงโดยเร็วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ